ให้ลูกค้าสแกน QR Code เพื่อกรอกข้อมูลใบกำกับภาษีด้วยตัวเองเพียงแค่เข้าไปดาวน์โหลด QR Code ที่เมนูตั้งค่าและเลือกตั้งค่า QR Code ค่ะจากนั้นจะมีเมนู QR Code เพื่อขอใบกำกับภาษีนี้นะคะเราสามารถดาวน์โหลดและสั่งพิมพ์ไปแปะหน้าร้านได้เลยค่ะเมื่อลูกค้าได้รับใบเสร็จอย่างย่อจากเราแล้วก็ให้ลูกค้าสแกน QR Code นี้แล้วกรอกฟอร์มตามนี้นะคะเลือกว่าเราเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขบัตรประชาชนสำหรับบุคคลธรรมดานะคะใส่ชื่อหรือชื่อบริษัทของเราแล้วก็กรอกที่อยู่ในการออกเอกสารส่วนรหัสไปรษณีย์ให้มาใส่ตรงนี้นะคะให้เลขสำคัญอยู่ตรงนี้ค่ะเลขที่ใบเสร็จที่เราได้รับมาตอนแรกก็คือใบเสร็จอย่างย่อใบเล็กๆที่เราได้รับมาเลขที่อะไรก็กรอกเข้าไปได้เลยค่ะจำนวนเงินกี่บาทก็ตามใบเสร็จเลยนะคะสุดท้ายก็คือการใส่อีเมลเพื่อให้ร้านส่งใบกำกับภาษีกรณีที่ใช้ e-tag invoice by email ให้แล้วก็กดยืนยันข้อมูลเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะทางเราเป็นร้านค้าก็มีหน้าที่เข้าไปดูที่เมนูเอกสารขายแล้วก็เข้าที่ขายเงินสดนี่ค่ะก็จะเห็นว่ามีเอกสารของคุณพิมพ์วิภาที่กรอกไว้เมื่อกี้แล้วนะคะเราก็แค่กดส่ง e-tag invoice by email ให้คุณพิมพ์วิภาเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ก็รีบดาวน์โหลด QR Code ไปแปะหน้าร้านกันได้เลยนะคะ